ด้วยกระแสล่าสุดที่ BYD ได้ออกแคมเปญลดราคา BYD Dolphin สูงถึง 169,099 บาททำให้นะตอนนี้นะครับเรื่องของราคา BYD Dolphin เป็นกระแสหลักในโซเชียลมีเดียวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนมาดูเหตุผลที่ BYD Dolphin ยังเป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้งานในปี2024อยู่พร้อมกับข้อควรพิจารณาและอื่นๆนะครับจากผู้ใช้งานจริงเดี๋ยวนี้ผมสรุปให้ฟังครับล่าสุดทาง BYD Rewe Thailand ได้ออกแคมเปญ BYD Dolphin Day Run Out ที่ลดราคาทั้ง2รุ่นสูงสุดถึง 169,099 บาทที่ราคาเดิมของรุ่น Extended Range จาก 859,999 บาทลดเหลือ 699,900 บาทรุ่น Standard Range จากราคาเดิม 699,999 บาทลดเหลือ 559,900 บาทโดยแคมเปญนี้นะครับจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วนะครับโดยที่ท่านสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเช็ค BYD ศูนย์ที่ใกล้บ้านท่านมากที่สุดเพื่อเข้าไปจับจอง BYD Dolphin หรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับสำหรับแคมเปญนี้เรามาดูเหตุผลที่ BYD Dolphin เป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้งานกันครับผมขอเริ่มต้นจากการออกแบบภายนอกก่อนซึ่ง BYD Dolphin คันนี้นะครับมีดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ตามธีมความเป็นโรมันได้อย่างสวยลงตัวพร้อมกับเส้นสาย Power Line ที่เห็นได้ชัดเจนข้างรถนะครับพร้อมกับไฟท้าย Geometric Polyline แบบ LED ที่เป็นเกลียวโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับหากเห็นบนท้องถนนก็จะรู้ได้เลยว่านี่คือท้ายของ BYD Dolphinและในเรื่องของสีตัวถังที่แมทช์กับสีล้อนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะในสีเทาสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้นและเรื่องของการดีไซน์ BYD Dolphin นะครับทำให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง 0.3 CD เท่านั้นครับและ BYD Dolphin ได้นำแบตเตอรี่ชนิด LFP ที่เป็นเทคโนโลยี Blade Battery ของทาง BYD นะครับที่สามารถจัดการในเรื่องของความร้อนได้ดีโดย BYD Dolphin ทั้ง2รุ่นนะครับรองรับการชาร์จ DC มาให้เป็นมาตรฐานเลยโดยที่จะรองรับกำลังไฟสูงสุด80กิโลวัตต์ในรุ่น Extended Range และ60กิโลวัตต์ในรุ่น Standard Range ครับและทั้ง2คันรองรับระบบ V2L หรือการส่งกระแสไฟฟ้าจากตัวรถไปสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นได้ครับและคันนี้มาพร้อมกับระบบแบบ Keyless Entry และ Keyless Start ให้ได้ใช้งานด้วยครับส่วนในเรื่องการออกแบบภายในของ BYD Dolphin นะครับโดดเด่นในเรื่องของห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางกำลังดีครับเบาะโดยสารตอนหลังเข้าไปนั่งแล้วไม่ได้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปและสิ่งที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์สำหรับ BYD ก็คือเรื่องของหน้าจอกลางครับที่สามารถหมุนแบบ Portrait หรือแบบ Landscape ได้ตามความชอบหรือการใช้งานนั่นเองครับรวมถึง BYD Dolphin มีหน้าจอหลังพวงมาลัยแสดงพวกค่าต่างๆเกี่ยวกับตัวรถให้ได้ใช้งานด้วยครับและเบาะคู่หน้านะครับมาพร้อมระบบระบายอากาศมาให้ใช้งานด้วยและอีกหนึ่งข้อดีของรถไฟฟ้าของ BYD นะครับก็คือเขายังคงปุ่มฟังก์ชันแบบฟิสิคอลมาให้ได้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันจำเป็นอย่างชุดเกียร์แอร์โหมดการขับขี่หรือการปรับตั้งค่าระบบรีเจนการเพิ่มเสียงเบาเสียงรวมถึงระบบเบรกและออโต้โฮลครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ BYD Dolphin ก็คือจะมีระบบกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยไส้กรองแบบ CN 95มากรองอากาศให้ตัวรถด้วยนั่นเองครับแต่จะไม่มีการโชว์ค่าปริมาณฝุ่นในตัวรถผ่านหน้าจอกลางเหมือน Atto 3ครับและเสา A ของรถคันนี้นะครับถือว่ามีการเจาะกระจกมาให้ทำให้เรื่องของมุมอับนั้นน้อยลงนั่นเองครับและหากเลือกรุ่น Extended Range นะครับก็จะมีหลังคาแก้วแบบพาโนรามิกมาให้ใช้งานด้วยและในตำแหน่งเบาะผู้โดยสารตอนหน้านะครับฝั่งใต้คอนโซลจะมีที่แขวนอเนกประสงค์ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง3กิโลมาให้ใช้งานด้วยและใน BYD Dolphin นะครับจะมีกล่องใส่แว่นกันแดดมาให้ได้ใช้งานในบริเวณที่จับเหนือประตูฝั่งคนขับอีกด้วยครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการขับขี่และการใช้งานทั่วไปสำหรับ BYD Dolphin ที่น่าสนใจเหตุผลแรกเลยที่ BYD Dolphin น่าใช้งานก็คือในเรื่องของช็อตโอเวอร์แฮงทั้งหน้าและหลังทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวครับแล้วมีอัตราเร่งที่ทันใจสามารถเร่งแซงได้สะดวกสบายรวมถึงมีระบบช่วยเหลือที่ครบเพียงพอมาให้ได้ใช้งานครับและ BYD Dolphin คันนี้นะครับเราสามารถสั่งการสตาร์ทรถหรือว่าจะเปิดแอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนที่เราจะขึ้นรถนั่นเองทำให้ตอบโจทย์สำหรับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนได้ครับและอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของ BYD Dolphin นั่นก็คือมีกล้องรอบคัน360องศามาให้ได้ใช้งานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Standard Range อีกด้วยครับต่อไปผมอยากจะชวนทุกคนมาดูในเรื่องของข้อควรพิจารณาใน BYD Dolphin นะครับซึ่งผมได้ทำการรวบรวม
ข้อมูลเหล่านี้นะครับมาจากผู้ใช้งาน BYD Dolphin จริงๆในเพจนั่นเองโดยเรื่องแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของการเก็บเสียงที่อาจจะมีเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาบ้างหรือว่าบางคนนะครับเปิดเพลงแล้วผู้ใช้งานนะครับลงจากตัวรถก็ยังมีเสียงเพลงที่เล็ดลอดออกมาจากตัวรถให้ได้ยินอยู่นั่นเองครับและมีผู้ใช้งาน BYD Dolphin นะครับได้คอมเมนต์ในเรื่องของกลิ่นที่ยังคงเข้ามาในตัวรถอยู่แม้ว่าจะเปิดในเรื่องของการจัดการอากาศภายในตัวรถแล้วก็ตามครับและอีกหนึ่งสิ่งเลยที่เป็นข้อควรพิจารณาก็คือที่วางแก้วที่มีขนาดเล็กไม่สามารถวางแก้วขนาดใหญ่ได้และการดีไซน์ที่ชิดกันเกินไปทำให้เวลาเราวางแก้ว2แก้วนะครับมันก็จะซ้อนกันอยู่นั่นเองและในเรื่องของดีไซน์พนักพิงศีรษะของ BYD Dolphin นะครับที่เป็นแบบฟิกซ์ไม่สามารถปรับได้ก็อาจจะทำให้ดันสรีระของศีรษะบางคนได้ครับและนี่ก็คือเหตุผลที่ BYD Dolphin เป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้งานมากๆณตอนนี้นะครับรวมถึงแคมเปญที่ทาง BYD ได้ลดสูงสุดถึง 169,099 บาททั้ง2รุ่นนะครับใครสนใจรุ่นไหนสามารถเช็คได้ในใต้คลิปนะครับสำหรับโชว์รูมที่ใกล้บ้านของท่านยังไงก็รีบหน่อยนะครับเพราะว่าแคมเปญนี้จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้หรือว่าจนกว่าของจะหมดครับยังไงก็ตามผู้ใช้งานจริงสำหรับ BYD Dolphin นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาแนะนำในเรื่องของข้อดีข้อเสียใช้งานแล้วชอบแค่ไหนมาพูดคุยให้กับคนที่เขากำลังตัดสินใจจะซื้อ BYD Dolphin สักคันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าการรีวิวรถไฟฟ้าใหม่ๆในอนาคตนะครับวันนี้ผมโนไอมดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ